นุกสุทธิดาเตรียมใจต้องกลืนแร่อีกรอบพบค่ามะเร็งสูงขึ้นเปิดใจนุกสุทธิดาหลังพบค่ามะเร็งสูงขึ้นเตรียมใจต้องกลืนแร่อีกรอบส่วนการรักษามะเร็งไทรอยก็มีเอฟเฟกต์ผมร่วงผิวแห้งผอมลงรายการถามสุดซอยวีคเอนด์ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา16นาฬิกาช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยท็อปดารณีนุชประสุทธนาวินและทอมทศวัฒน์สุวรรณโฟนอินเปิดใจนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยาหลังจากพบว่าค่ามะเร็งสูงขึ้นนุกสุทธิดาป่วยเป็นโรคมะเร็งรักษาอาการดีขึ้นทุกคนวางใจล่าสุดนุกบอกว่าค่ามะเร็งในตัวค่อนข้างสูงกว่าปกติเท่าตัวชนิดรุนแรงกระจายเร็วกว่าชนิดอื่นๆที่ต้องรักษาไปเรื่อยๆการรักษามะเร็งไทรอยด์ก็มีเอฟเฟกต์ผมร่วงผิวแห้งผอมลงนุกค่อนข้างเครียดนุกมันไม่ได้อาการซุดแต่ผลเลือดค่ามะเร็งมันสูงต้องปรับยาพอปรับยาเสร็จเอฟเฟกต์ก็เกิดบ้างเช่นผมร่วงผิวกร้านเดี๋ยวกุมภาพันธ์ต้องไปตรวจอีกทีถ้าค่ามะเร็งสูงก็ต้องกลืนแร่อีกรอบค่ะกลืนแร่เป็นยังไงบ้างนุกมันทำให้เราทรมานมากกว่าค่ะคล้ายๆการให้คีโมกับการรักษาโควิดเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากกักตัวอยู่คนเดียวด้วยความที่พอให้ยาร่างกายเราก็กระอักกระอ่วนทุกอย่างก็อยากออกหมดเลยเราต้องดูแลตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนโควิดกลืนแร่ให้รังสีในแร่ไปรักษานุกไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ก็ทำให้เซลล์อื่นๆอ่อนแอไปด้วยกลืนแร่ต้องทำกี่ครั้งเก็บตัวกี่วันนุกคือชีวิตคนเราสามารถกลืนได้แค่6ครั้งแม็กซิมัมค่ะไม่งั้นเราจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหัวเราะแต่ของนุกเพิ่งกลืนไปแค่ครั้งเดียวแต่นุกกว่าคุณหมอคงไม่ได้พูดไปถึงข้างหน้าเพราะเขาก็คงกลัวคนไข้จะกังวลด้วยเพราะพอกลืนปุ๊บคุณหมอจะไม่บอกผลอื่นๆเลยพอใกล้ๆครบรอบเช็คอีกรอบก็เริ่มได้คุยกันแล้วว่าค่ามะเร็งยังไม่ลงต้องกลืนอีกรอบมีอาการอะไรเยอะขึ้นไหมนุกไม่มีค่ะแต่ที่เปลี่ยนไปจริงๆคือถ้านอนน้อยจะรู้สึกว่ามีผลกระทบกับร่างกายเบลอไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงทุกวันนอกนั้นอาการอื่นๆไม่มีที่เหลือเป็นเรื่องจิตใจว่าเราจะดูแลจิตใจยังไงเราคิดยังไงกับการที่เราไม่สบายถ้าเราไม่ได้คิดอะไรไม่ซีเรียสเข้าใจธรรมชาติเราก็อยู่แบบสบายๆค่ะวางแผนสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองยังไงนุกอาจโชคดีที่เราผ่านเรื่องร้ายมาเยอะโดยเฉพาะเราเคยผ่านเรื่องโรคซึมเศร้าทำให้รู้ว่าชีวิตเราอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่เราก็คิดแต่เรื่องความหมายไม่ได้คิดเรื่องผลลัพธ์ของการมีชีวิตอยู่เราเลยไม่รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ยาวนานจะมีคุณค่าอะไรมากไปกว่าการที่เราอยู่เพื่อใครหรือทำอะไรเพื่อใครในแต่ละวันเราเข้าใจด้วยแหละค่ะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติก็ทำใจง่ายไม่ได้คิดอะไรมากบวกกับเรามีลูกๆมีเรื่องราวให้เราทำโน่นทำนี่ทุกวันเลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องตายหรือทำไมเป็นเราไม่เคยคิดอย่างนั้นพันวรการส่งเพลงสัมผัสให้เศร้าจุกๆแชมแพรถ่ายทอดภาคต่อบทสรุปความรักคอลัมน์สดบันเทิงพันวรการส่งเพลงสัมผัสให้เศร้าจุกๆหลังปล่อยเพลงอกหักเก็บซ่อนจากโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาให้หลายๆคนคลายคิดถึงจนยอดวิวทะลุ90ล้านวิวแล้วล่าสุดนักร้องสาวพันวรการสังกัดค่ายข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ปล่อยเพลงสัมผัส
ที่มีเนื้อหาอินกินใจมาให้เศร้าต่อเนื่องนอกจากจะส่งเพลงเพราะมาให้ฟังสาวพันยังเสิร์ฟมิวสิกวิดีโอเพลงสัมผัสซึ่งเป็นภาคต่อจากเพลงเก็บซ่อนที่ได้คู่ขวัญ นักแสดงช่อง3แชมป์ชนาธิปโพทองคำและแพรพิชชาภาพันธุมจินดามาถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดเศร้ากับบทสรุปของต้นพลอยให้แฟนๆอินกันต่ออีกด้วยโดยพันพูดถึงซิงเกิลสัมผัสให้ฟังว่าเพลงนี้ยังคงเป็นเพลงเศร้าเหมือนเดิมเนื้อหาจะพูดถึงความรักของคู่รักที่เริ่มจืดจางไม่กุ๊กกิ๊กหวานเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างไปมีคนอื่นแต่เมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆอาจเกิดความเฉยชาหรือชินชากันก็ได้เพลงนี้พันได้พี่ต้องวงพริกไทยมาเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยดูแลงานเพลงให้และพันก็มีโอกาสแต่งเนื้อร้องร่วมกับพี่ต้องด้วยส่วนการทำงานช่วงอัดเพลงด้วยเป็นเพลงช้าสไตล์ที่พันถนัดพออยู่ในห้องอัดทั้งเนื้อร้องและทำนองก็ทำให้เราสื่ออารมณ์ออกมาได้อินมากขึ้นส่วนมิวสิกวิดีโอนักร้องสาวกล่าวว่าได้แชมป์กับแพรมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักของต้นพลอยอีกครั้งซึ่งเนื้อหาจะเชื่อมโยงมาจากเพลงเก็บซ่อนหลังจากที่ความรักของทั้งคู่ระหองระแหงกันไปคราวนี้ในเพลงสัมผัสที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันความรักของเขาจะเป็นยังไงต่อฝากแฟนๆติดตามทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะ สวีทฝาดราม่าแต้วณัฐพรอวดซีนหวานไฮโซไนส่งอาหารถึงหน้าบ้านสวีทฝ่ามรสุมดราม่านางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักอวดซีนหวานไฮโซไนส่งอาหารถึงหน้าบ้านชมเปาะน่ารักไปไหมเนี่ยเรียกว่าเจอกระแสดราม่ารัวๆเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักเมื่อล่าสุดออกมาโพสต์ภาพถ่ายหน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหลังกลับจากไปตรวจโควิดรอบ3งานนี้แม้ผลจะออกมาเป็นลบแต่ก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากนางเอกดังยังกักตัวไม่ครบ14วันตามกำหนดงานนี้นางเอกสาวเลยโดนคอมเมนต์โจมตีอย่างหนักแถมยังลามไปถึงร้านกาแฟดังกล่าวด้วยซึ่งต่อมาทางร้านได้แจ้งผ่านไอจีขอปิดร้านเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นเวลา5วันโดยแต้วก็ได้เข้ามาขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียหายและยินดีรับผิดชอบทุกกรณีแม้ว่าจะจอดดราม่าหนักหนาแต่ล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้สาวเต้ายิ้มได้เมื่อหวานใจไฮโซไนประไนพรประภาเดินทางมาหาถึงหน้าบ้านพร้อมนำอาหารชุดใหญ่มาส่งให้โดยนางเอกสาวได้อวดซีนหวานผ่านไอจีสตอรี่พร้อมส่งเสียงถามไปว่ามาส่งข้าวเหรอคะจากนั้นตามมาด้วยภาพที่เจ้าตัวลงมาเปิดประตูให้ฝ่ายชายแต่อยู่ในระยะที่ห่างกัน2เมตรพร้อมแปะแคปชั่นนั่นรักไปหรือเปล่าคะเนี่ยช่วยตอบหน่อย